ันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะก็ไอ้นี่นะคะมะขามนะคะไม่ใช่มะขามนะคะน้ำพริกมะเขือนะคะน้ำพริกมะเขือนะคะอันนี้น้ำพริกมะเขือนะคะแบบแซ่บๆอร่อยอร่อยนะคะวันนี้เป็นเมนูผักนะคะผักต้มเมนูผักต้มนะคะก็ใส่ปลาร้าไปด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ปลาร้าด้วยนะคะมะเขือนะคะมะเขือเปาะนี่แหละค่ะแล้วตำลงไปเอาไปย่างก่อนนะมะเขือไปย่างก่อนจ้ะให้มีความรสอร่อยเกิดขึ้นนะคะมะเขือเรานะนี่นะคะน้ำพริกมะเขือแล้วต่อมาเมนูที่สองนี่ก็เป็นผักต้มนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดต้มนะคะไม่ใช่หน่อไม้ดองนะแล้วก็มะเขือต้มนะคะมะเขือต้มแล้วก็นี่นะคะผักขมนะคะอร่อยนะคะนี่ขึ้นอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะเข้ามาบ้านกรุงเทพแล้วเราก็เอาผักหรืออะไรจากที่นู่นมานะคะไม่มากก็ไม่น้อยก็เอามาที่นี่นะคะอันนี้ก็มีหน่อไม้ต้มนะคะกินกับมะเขือนี่นะคะรสแซ่บๆและอร่อยมากเลยนะจ๊ะอร่อยจริงๆนะคะแล้วเราก็มีนะคะแกงส้มไข่นะคะแกงส้มไข่นะคะไข่ปลานะคะแกงส้มไข่ปลานะคะที่เราทำเอาไว้นะคะก็ยังไม่แนะนำเลยค่ะเราก็เอามาให้ชมนะคะวันนี้ก็มีอาหารนะคะแกงส้มไข่ปลาแล้วก็ผักนะคะน้ำพริกมะเขือนะคะที่เห็นนะคะน้ำพริกมะเขือนะคะวันนี้เรากินแบบง่ายๆนะคะกินง่ายๆมีกับแค่น้ำพริกมะเขือกับนี่นะคะแกงส้มไข่ปลาแนวนำที่สุดก็คือน้ำพริกมะเขือนะคะน้ำพริกมะเขือเราก็ใส่นะคะมะเขือเทศนะคะเราก็นี่นะคะก็เราทำกินถ้ากินหลายอย่างนะคะมันจะไม่ค่อยอร่อยนะไม่ค่อยอร่อยนะคะวันนี้ก็เดินทางกลับมาก็โหดึกเหมือนกันนะคะกว่าจะถึงนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งวันก็ต้องดูแลตัดต้นไม้ที่บ้านสุรินทร์ก่อนแล้วก็หลังจากเที่ยงบ่ายโมงเราก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยจ้ะนี่นะคะทำให้เรียบร้อยนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาทำนู่นทำนี่เราก็สบายใจเราก็มีคนดูรอบบ้านเลยนะคะรอบบ้านเขาจะดูแลให้ว่าใครมีใครมาเขาจะดูแลให้นะคะอันนี้เราก็กลับไปถึงเทพเราก็มาดูแลต้นไม้สวนครัวที่บ้านนี้อีกนะคะเราปลูกได้เยอะมากวันนี้ฝนตกนะคะก็ขึ้นได้เร็วมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นเมนูนะคะคลิปสั้นๆ น้อยๆนะคะก็เอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมนะคะถ้าใครฟังคนแก่เนี่ยจะกินผักต้มดีนะคะแต่ว่าถ้าต้มผักกินก็มันก็อร่อยดีนะคะมันได้ประโยชน์เยอะจ้ะ เสียงจะแหบแห้งแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นหวัดอะไรทั้งนั้นนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็จะได้มีคลิปการทำนะคะกับข้าวนะคะเพราะว่าถ้าไปต่างจังหวัดเวลาทำมันไม่ค่อยมีเวลาเราต้องทำงานที่บ้านนะคะหรือว่าที่ไร่ที่สวนนะคะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ